G-View Aslock King IT Network X-Shot สวัสดีครับวันนี้เรามากับชุด Water Cooling นะฮะที่ของอีกในวันนี้จะเป็น Water Block นะฮะจากแบรนด์ Barrel นะครับซึ่งแบรนด์นี้ถ้าใครอยู่ในเว็บบอร์ดเราน่าจะเห็นกันมาสักพักแล้วนะเพราะว่าเขาขายและทำตลาดในเว็บบอร์ดมานานพอสมควรแล้วแล้วคนไทยก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเขามีแอคเซอรี่ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟิตติ้งห้องงอมีมาหมดแต่วันนี้เรามาอุปกรณ์หัวใจหลักเลยก็คือตัว Water Block นั่นเองนะกับชื่อ Energy Series นะครับตัวนี้เป็นสำหรับ Intel มีไฟ RGB ด้วยนะฮะเป็น Aurora Limited Edition สีดำนะครับกล่องก็สีดำจริงๆนะฮะหน้าเว็บมีเขียนว่า barrel.com.cn นะครับอันนี้เป็นของแบรนด์จีนนะครับแต่ก็เป็นแบรนด์จีนที่ระดับค่อนข้างท็อปหน่อยพูดถึงแบรนด์ Barrel เขานิดหนึ่งนะฮะแบรนด์นี้เขาก็เป็นแบรนด์จากประเทศจีนอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับแต่จริงๆแล้วเขาทำ OEM ให้อุปกรณ์ Water Cooling อะไรต่างๆของหลากหลายแบรนด์เลยนะฮะแล้วก็ตีแบรนด์เป็นแบรนด์อื่นส่งขายกันทั่วโลกเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นยอดขายอันดับหนึ่งในจีนนะฮะซึ่งคนไทยน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2010แล้วนะซึ่งณเวลาตรงนี้ก็น่าจะราวๆ 7-8 ปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวโปรดักต์เขาจะมีคุณภาพสักแค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าเปิดขึ้นมาครับหลักๆแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขาล็อกซิลิโคนตัวเฮ็กซ์นะฮะเอาไว้ไขตัวบล็อกภายในกล่องมีอะไรบ้างก็ขาล็อกนะครับเท่าที่เห็นแล้วก็ตัววอเตอร์บล็อกเลยซึ่งตัววอเตอร์บล็อกนี่ก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะอย่างที่เห็นเลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันใกล้ๆดีกว่าสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มานะหลักๆก็แกะมาให้ดูแล้วมีเท่านี้เลยนะครับอันนี้คือมาในชุดของวอเตอร์บล็อกเขานะฮะหลักๆแล้วตัว Water Block เองนะครับจะเป็นอะคริลิกนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าเป็นเหมือนพลาสติกใสนะก็คือเขามีไฟ RGB ทำให้มันเห็นทะลุได้โดยง่ายนะครับนี่ช่องเสียบฟิตติ้งนะครับก็เป็นช่อง G1/4 ธรรมดานะคุณก็สามารถเอาฟิตติ้งอะไรก็ได้มาใส่เข้าไปนะฮะแล้วมองเข้าไปก็จะเห็นว่ามีตัวฟินต่างๆอยู่ด้านล่างนะครับลองมองเข้าไปดีๆนะฮะนี่เลยผ่านช่องนี้นะครับตัวฟินนี้วัสดุจริงๆเขาเป็นทองแดงนะครับแต่ดูแล้วเป็นสีเงินเพราะว่าเขาทำการชุบนิกเกิลมานะครับซึ่งระยะห่างของฟินแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ที่ราว 0.2 มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ทำให้หน้าสัมผัสเขาเยอะขึ้นนะครับได้ง่ายๆว่ามีฟินเยอะขึ้นการระบายความร้อนเขาก็ดีขึ้นเพราะว่าหน้าสัมผัสเขาเยอะนั่นเองนะครับรอบๆจะเห็นว่านี่มีตรงแง่งตรงนี้ฟิลคล้ายๆเหมือนแบบไอ้ตรงแกนคอของไอรอนแมนอะไรอย่างนั้นนะครับโดยที่ด้านข้างจะเห็นว่ามีไฟLED เป็นเม็ดๆหลายเม็ดเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกทีผมก็ยังไม่รู้นะว่าเปิดออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่การพาวเวอร์เนี่ยจะรับไฟจากนี่เลยนะฮะ3พินธรรมดาเสียบเข้าตัวเมนบอร์ดได้โดยง่ายเหมือนกับพวก Water Block ที่เป็นของ All in One นะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีปั๊มในตัวตัวนี้จะเอาไว้จ่ายไฟพวก LED จะมากกว่านะฮะมาดูด้านล่างบ้างนะครับด้านล่างอันนี้เขาก็มีการปิดตัวนี่มาให้นะฮะให้เห็นถึงความเงาก่อนละกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทองแดงชุบนิกเกิลนะฮะดูความเงาเองนะฮะเดี๋ยวจะทอนนิ้วให้ดูแทบจะเงาเป็นกระจกเลยนะครับตรงนี้ถ้ามีความเงาเยอะก็ยิ่งดีนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าหน้าสัมผัสของตัวกระดองตรงนี้กับตัวกระดองของ CPU มันก็จะแนบสนิทมากขึ้นถ้ามันมีแบบนูนๆหรือว่าไม่เรียบอะไรอย่างนั้นก็อาจจะนำความร้อนได้ดีไม่เท่านะครับถ้าเป็นวอเตอร์บ็อกซ์ดีมันก็จะต้องเรียบๆอย่างนี้นะฮะการซัพพอร์ตซ็อกเก็ตนะครับดูตามนี้เวลาติดตั้งเราก็ใส่เข้าไปแค่นี้นะฮะแล้วก็ใช้น็อตสปริงเอานะครับซึ่งตรงนี้ใช้ได้ตั้งแต่พวก LGA 115ทั้งหลายนะครับไม่มี LGA 2000หรือว่าพวก2066 2011มานะครับขาได้แค่115หรือว่าพวก Z170 270 370อะไรอย่างนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปดีกว่าตัวนี้นะฮะจะเป็นชุดคอนโทรลเลอร์ของไฟ RGB นะครับบอกไว้ก่อนว่าขายแยกนะฮะถ้าสมมติว่าคุณจะไม่เสียบไออันเนี้ย3พินนี้เข้ากับตัวเมนบอร์ดก็เสียบเข้าตัวคอนโทรลเลอร์ได้เลยนะครับแล้วก็คุมผ่านรีโมทตรงนี้ซึ่งรีโมทจะเป็นคลื่น RF Wireless นะฮะคลื่น RF ตัวนี้แน่นอนว่าส่งสัญญาณไกลนะครับตามสเปคเขาเขียนมาราวๆ30เมตรนะฮะซึ่งก็น่าจะเหลือเฟือกับการใช้งานอยู่แล้วนะฮะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับตลาดก็ปรับไฟนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนสปีดอะไรอย่างงี้นะครับตามนั้นแล้วก็เอฟเฟคนี้ราว316เอฟเฟคนะในคู่มือเขาเขียนมาเป็นการคอมไบกันแต่ผมยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูกันอีกทีนะครับตัวคอนโทรลเลอร์แอคเซสซอรี่อื่นๆของแบรนด์นี้เขาก็จะมีมาเช่นกันนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเสียบตัวนี้เป็นเหมือนฮับได้เลยแล้วก็เอาไฟโมเล็กจากโพสต์ซัพพลายได้เลยครับ
ำหรับ CPU ที่เราใช้เทสนะก็จะเป็น Intel Core 7 7700K นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเดิมที่เราใช้เทสชุดน้ำทุกตัวนะฮะค่า Vcore อยู่ราว 1.2 นะฮะแล้วก็สัญญาณอเมริกา 4.5GHz นะครับชุด Water Cooling ของเรานี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจัดค่อนข้างเต็มนะฮะหม้อน้ำหนา10เซนพัดลม14เซน3ตัวนะครับก็ตัวนี้หม้อน้ำคนทั่วไปไม่น่าจะใช้กันนะครับน่าใช้งานกันนอกเทสเบดนะฮะส่วนปั๊มก็จะเป็น Coolant PMP 500นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปั๊มที่แรงที่สุดที่มีณเวลานี้เช่นกันสำหรับชุด Water Cooling ของคอมนะฮะก็เรียกง่ายๆว่ามันโอเวอร์สเปคไปหน่อยนะครับผลเทสที่เราจะเห็นต่อไปนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะแตกต่างกันสำหรับการใช้งานของซิสเต็มแต่ละคนนะครับอันนี้จะดูค่อนข้างดีหน่อยเพราะว่าเราใช้ชุดระบบน้ำอื่นๆที่เป็นค่อนข้างไฮเอนด์ทั้งหมดนะฮะเริ่มที่อุณหภูมิในส่วนของ Idle นะฮะจะเห็นว่าอยู่ราว28องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีโหลดนะฮะแต่พอเรากด Full Load ไปแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับจะเห็นว่าอุณหภูมิหยุดนิ่งอยู่ราว53ถึง52ประมาณ52 53องศาเซลเซียสถือว่าเย็นจริงๆนะครับก็ต้องย้ำกันอีกทีว่าอันนี้จะขึ้นอยู่กับชุดน้ำและอุปกรณ์อื่นไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำตัวปั๊มของแต่ละคนไปนะครับมาว่ากันเรื่องคอนโทรลเลอร์และการปรับสีบ้างนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้ผมถือรีโมทอยู่อันนี้คือตัวคอนโทรลเลอร์ผมต่อไฟเข้าโมเล็กซ์แล้วก็3พินของวอเตอร์บล็อกเข้าคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะฮะคอนโทรลเลอร์ก็มีหลายช่องนะครับเอาไว้ใส่อักเซสซอรี่อื่นก็ได้รีโมทหน้าตาอย่างที่ดูไปเมื่อกี้เป็นคลื่น RF นะฮะคุณจะอยู่ห่างสักเท่าไหร่ก็ได้นะประมาณ20เมตรก็ยังไหวนะฮะไม่ต้องหันใส่ตัวคอนโทรลเลอร์ก็ได้เดี๋ยวผมหันให้ดูทางอื่นนะครับลองกดเปิดชึบนี่ติดขึ้นมาแล้วกลับไปโหมดออโต้ดีฟอลต์ก่อนอันนี้เหมือนจะเป็นการเปลี่ยนเอฟเฟคไล่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วถ้าต้องการจะเปลี่ยนเองกดโหมดบวกหรือลบมีเยอะมากครับลองไล่ให้ดูไปเรื่อยๆนะหรือจะคัสตอมไมซ์เล่น RGB ไวท์ก็มีนะฮะโหมด DIY ทั้งหลายครับแฮลพาวจริงๆตัวนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะเยอะจนพูดไม่หมดอ่ะตรงนี้ครับชุด Water Block ของแบรนด์ Barrel ตัวนี้นะครับถ้าดูกันถึงเอฟเฟคไฟของเขาจริงๆเนี่ยเรียกได้เลยว่าอลังการมากนะครับเมื่อบวกกับชุดคอนโทรลเลอร์ที่คุมด้วยรีโมทไปแล้วนะฮะจัดมาให้ทุกเอฟเฟคจริงๆนะฮะเกินกว่าความต้องการของคนทั่วๆไปแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าผมเล่นไม่หมดอ่ะคุณอยากได้แบบไหนมันจัดให้คุณได้แต่อาจจะต้องเริ่มศึกษานิดนึงนะฮะถ้าคุณจะลองปรับโหมด DIY เพราะว่าเท่าที่ผมลองใช้เมื่อกี้ก็อาจจะมีต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรแต่ถ้าคุณจะเล่นโหมดออโต้ที่เขาตั้งมาแล้วนี่ก็น่าจะเพียงพอการใช้งานแล้วนะครับลองกันดูนะราคาตัวนี้อยู่ราว 2,590 นะฮะก็ลองติดต่อทาง Barrow Thailand ดูแล้วกันนะฮะอยากให้น้องขอบคุณทางบริษัท Barrow ตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่ง Water Block เจ๋งๆนี้มาให้ได้รีวิวยังไงวันนี้อิงกับทีมงาน O-Hawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ O-Hawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ